ไปไงไปไปแคมปิ้งกันไปไปไปเจอกันครับเจอกันครับแต่เด็กก็มีกําไปกําไปอยู่ประมาณเหมือนกันช่วงนี้เจอกันบ่อยครับก็เดี๋ยวเพราะว่าก็ต้องมีเหมือนเดี๋ยวจะไปแจมกันที่แฟนมีตติ้งกับตัวอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นช่วงที่ได้เจอบ่อยแล้วก็เพิ่งฝากวันเกิดกอล์ฟมาก็ไปแฮงเอากันที่ร้านพี่กอล์ฟมาอันนี้เพื่อนชวนหรือไปฟรีหรือต้องจ่ายคือว่าผมมาซ้อมดนตรีกับอยู่แล้วแล้วก็เป็นวันเกิดกับพอดีสงสารกับมากเลยวันเกิดจากซ้อมดนตรีตั้งแต่บ่ายถึงกลางคืนคือกับตั้งใจกับมากๆเลยก็แต่ว่าพอเราซ้อมดนตรีเสร็จก็โอเคไปร้านหมูทานพี่กอล์ฟกันอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนเพื่อนๆสองคนละกันมาเยอะแยะเลยครับเป็นขนมตอนนี้เป็นไงครับมันคุ้มเกลียวมันคุ้มกลืนกันมากเลยคือระหว่างไปกับเพื่อความที่เรารู้จักกันแต่เด็กมากๆผมรู้จักกันตั้งแต่ม .1 ใช่ผมรุ่นเดียวกันแต่ม .1 แล้วก็เป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันคือเราเตะบอลด้วยกันโตมาด้วยกันผมออกไปเรียนเตรียมม .8 ก็ยังเจอกันตลอดอะไรเงี้ยแล้วยิ่งพอมันเข้าอยู่ในวงการเดียวกันเรามีเรื่องคุยคล้ายๆกันเรามีประสบการณ์คล้ายๆกันมันก็ทำให้เราเหมือนแบบกลับมาคุยกันเยอะขึ้นสนิทขึ้นเวลาเจอกันกับการที่เมาเรื่องวัยเด็กไปทำตัวแต่เนี่ยก็อย่างล่าสุดที่ไปกับวันเกิดกันก่อนเพื่อนคือฟิลดีมากเลยเหมือนเราได้นั่งคุยเรื่องเด็กเริ่มรู้สึกว่าเออก็อยู่ไม่น้อยกันแล้วเนาะอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่ฟิลดีเราเดินใจลูกพี่นะลูกจะมีทำอะไรร่วมกันกว่านี้ไหมครับทำอะไรร่วมกันกว่านี้ตอนนี้ยังแต่ก็มีคุยกับกัปเหมือนกันแบบเดี๋ยวนี้แบบผมรู้สึกเดี๋ยวนี้กัปแบบเท่เดี๋ยวนี้เขาแบบแรปเก่งขึ้นอะไรขึ้นแบบทำเพลงกันไหมวะอะไรเงี้ยมีคุยกันอยู่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากให้เกิดครับยินดีครับตอนนี้ไม่ไหวไม่ได้นอนเลยครับปีหน้าถ้าเป็นไปได้ครับจะพยายามครับช่วงนี้งานเยอะใช่ไหมช่วงนี้งานเยอะมากเลยคือผมกำลังจะมีแฟนมิทติ้งของตัวเองด้วยครับวันที่23-24นี้ครับที่ศูนย์ศิริกิติ์ก็ซ้อมงานรับด้วยซ้อมงานตัวเองด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็ทำเพลงอยู่ด้วยเดี๋ยวเดือนนี้น่าจะมีเพลงที่จะปล่อยเดือนนี้ด้วยก็แน่นมากๆครับอย่างปลายปีอย่างเขาดาวก็มีคิวไปคอนเสิร์ตญี่ปุ่นใช่อันนั้นก็ต้องซ้อมใช่แล้วก็ซ้อมคอนเสิร์ตเขาดาวที่ญี่ปุ่นแล้วเล่น2รอบแล้วโชว์ไม่เหมือนกันด้วยก็คือช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการร้องรำทำเพลงครับผมอย่างช่วงปีใหม่ที่แปลว่าอาจจะไม่ได้พักผ่อนเลยเป็นช่วงการทำงานหนักมากคือผมเนี่ยผมเล่นคอนเสิร์ตเล่นแฟนมีตัวเอง23-24 25-26-27ก็คือซ้อมดนตรีต่อเลย28บินเลยอะไรเงี้ยใช่แล้ว27วันเกิดตัวเองก็คล้ายๆกับครับก็ซ้อมดนตรีทั้งวันกันแฟนมีพยายามอยู่ครับแต่ว่าเหมือนช่วงนี้มันเขาเรียกว่าอะไรตอนแรกเราก็มีเวลาพักนะแต่เหมือนงานมันแทรกเข้ามาแล้วทุกงานมันก็เป็นงานที่เราอยากทำอะไรเงี้ยมันก็เลยโอเคไม่พักก็ได้แสดงว่าเป็นคนที่สนุกกับการทำงานด้วยสนุกครับมากมากเลยครับแล้วก็จริงๆคิดว่าช่วงมกราเนี่ยก็เว้นเวลาพักไว้เยอะเหมือนกันแต่ก็เดี๋ยวดูกันครับว่าได้พักหรือเปล่าจะได้พักหรือเปล่าใช่แต่ว่าก็ทำงานหนักมาตลอดเราสุขภาพเราได้นะเนี่ยเดี๋ยวเดือน2เดี๋ยวไปตรวจอีกทีนึงเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันครับกระแสไปกับเบลก็มาเหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณครับหนังสนุกใช่ไหมใช่กระแสไปเบลมาเยอะมากจริงดีครับยินดีครับไม่ใช่เราเหมือนมันเคมีเราก็ได้กับเบลเหมือนกันเลยผมว่าด้วยความที่ผมแบบผมเป็นคนอยู่กับผู้หญิงเรื่องอะไรอ่ะเหมือนมีความเป็นอยู่กับคนที่โตกว่าได้เลยมันก็เลยดูสนิทกันเร็วไม่ได้รู้สึกมีกำแพงทางอายุอะไรก็คุยกันได้สนิทกันคุยกันได้ทุกเรื่องครับจะได้จะได้จิ้นกันเพราะว่ามันมีคลิปบางอย่างที่แบบเอ๋ล่าอะไรอย่างเงี้ยไปก็จิ้นกันอ๋อเหรอผมต้องไงดีครับจะไหวยังไงคะตอนที่แบบตอนไหนเนี่ยผมมีรูปด้วยเราเป็นหลักฐานเนี่ยค่ะเป็นหลักฐานเหรอเรารู้ตัวมาจำไม่ได้เหมือนกันครับขอโทษครับไม่ปกติแต่ผมแบบเวลาเงี้ยผมจะเราไม่ได้จับเราจะแบบอย่างงี้ใช่แบบประคองไว้ครับผมถือว่าทำทานให้กับชาวจีนคนจีนทำทานไม่ทำทานเดี๋ยวว่าให้แฟนๆได้ชื่อจีนกันยินดีครับยินดีครับก็เดี๋ยวถ้าไม่รู้มีภาค2หรือเปล่าก็ติดตามกันแต่มารู้สึกไงอย่างเคมีของเราแต่ปกติว่าเคมีจีนใช่ไหมซีรีส์วายแต่พอมาจริงๆเราก็ได้เหมือนกันดีครับก็จริงๆได้หมดเลยครับจริงๆก็เดี๋ยวได้เรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวปีหน้าจริงๆก่อนหน้านี้มีความกังวลไหมว่าเราจะแบบการที่ไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เลยครับคือผมด้วยความที่ผมไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะอุ้ยขอโทษครับด้วยความที่เหมือนผมไม่ได้เริ่มมาจากเล่นไม่รู้ที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นนักแสดงคนนึงแล้วผมก็เล่นมาหลายเรื่องมากๆแล้วเหมือนพอเราคู่กันก็เป็นบทบาทนึงที่ผมได้รับสารวัตรก็เป็นตัวละครนึงที่ผมได้รับมันก็เหมือนเป็นอีกคาแรคเตอร์อีกสีหนึ่งในชีวิตการแสดงผมหลังจากนั้นมาผมก็เล่น
ของผมมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแบบเป็นปัญหาหรือเป็นกำแพงอะไรในการทำงานใช่แต่คนงานเราแทบทุกอย่างที่ออกมาแทบจะเซ็ตตลอดเวลาเลยครับดีใจครับก็ยังเรียกร้องจากตัวเองมากกว่านี้อยู่ครับก็พยายามจะพัฒนาตัวขึ้นเรื่อยๆครับยังอยากที่จะสนุกกับการแสดงอยากจะพัฒนาผลงานให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับก็จะแข่งด้านอื่นครับก็จะแข่งไปแค่ทุกด้านแล้วนะไรไม่ต้องแฟนดนตรีการแสดงเหนื่อยๆทุกอย่างเหนื่อยมากเลยครับแต่พยายามมากๆครับเพราะว่ามีเรามีเป้าหมายเรามีฝันที่เราอยากทำให้สำเร็จก็ไปต่อครับสู้ต่อปีหน้ายังไม่เห็นไหมแต่ว่าเขาเรียกว่าจะได้เห็นโปรเจกต์ใหม่ๆที่ว้าวขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับแน่นอนครับตอนนี้คือตื่นเต้นกับแพลนเต็มมากๆเอาแค่เนี้ยแค่เดือนธันวาเนี้ยปีหน้าเราก็แบบเอ้ยมันมีอะไรที่สนุกเยอะมากเลยแล้วก็เชื่อว่าในช่วงเวลาที่ผ่านไปแต่เดือนของปีหน้ามันก็คงจะมีอะไรเข้ามาอีกเรื่อยๆก็อยากติดตามครับจริงๆโปรเจกต์เริ่มวางกันไปถึงปี2025แล้วครับครับแสดงว่าแฟนคลับของไบนี่ใหญ่มากมันอาจจะไม่ใช่แค่ประเทศไทยละมันจะเป็นตลาดใช่ๆครับก็มีโปรเจกต์หลากหลายมากเลยครับตอนนี้คือเขาเรียกอะไรสนุกกับการกระหลัวการทำงานสนุกกันได้รับโอกาสใหม่ๆสนุกการทำงานกับผู้คนใหม่ๆมากๆครับมีงานบอกไหมว่าฝันของไบที่อยากจะไปให้ทำได้มีอะไรที่เราพยายามผมเหรออืมผมไม่รู้สิผมแค่อยากจะทำงานกับต่างชาติเยอะขึ้นอยากที่จะทำให้เหมือนเป็นศิลปินไทยคนนึงที่มาจากวงการไทยจริงๆที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลกเลยไม่ว่าจะเป็นด้านเพลงหรือด้านการแสดงก็ตามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมกำลังตั้งใจทำมันอยู่แต่ก็ใกล้เคียงแล้วนะลูกพยายามอยู่ครับก็มีเรื่องก็ไม่เล็กแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ภูมิใจวันนี้เพิ่งเข้าออฟฟิศมาก็ผมมีแบรนด์แฟชั่นแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเดือน2ครับผมกำลังจะมีเป็นฟิสิคอลสโตร์ที่แรกที่เอ็มซาเฟียก็แบบผมอยู่กับแบรนด์นี้มา2ปีกว่าแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่อยากมีมากคือมีร้านแฟชั่นของตัวเองก็ตอนวันนี้มีแล้วแล้วก็เราก็ยังมีอีกเป็น4 5 6 7อย่างที่กำลังอยากจะทำกับตัวแบรนด์นี้ต่อไปก็นี่เป็นเหมือนเป็นมายสโตนแรกที่สำคัญมากๆครับตอนนี้เหรอครับหาเวลาพักครับใช่หาเวลาอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละครับกำลังพยายามจัดสรรให้มันดีอยู่กำลังอยากจะเขาเรียกอะไรผมรู้สึกว่าพอเราทำอะไรหลายอย่างเราก็อยากที่จะมีทีมดีๆมาช่วยตอนนี้ก็พยายามที่จะหาคนที่เข้ามาแบบร่วมทำตามความฝันนี้ด้วยกันเรื่อยๆอยู่เพื่อที่ผมจะได้แบบมีเวลาไปโฟกัสเรื่องงานให้เต็มมากขึ้นด้วยครับยังอยากได้อีกครับยังอยากได้อีกตอนนี้ก็คราวนายนะครับเปิดรับสมัครพนักงานถึง15ธันวาคมนี้ส่งใบสมัครกันเข้ามาได้ครับตอนนี้เราก็กำลังคัดเรื่อยๆเดี๋ยวเราเรียกสัมภาษณ์กันโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ